สวัสดีครับปักยกการรดน้ำต้นไม้นะครับวันนี้ก็ข้ามฝั่งคลองชลประทานมาลูกสะเดานะครับตอนนี้กำลังร่วงหล่นเต็มท้ายโคนเลยนะครับสะเดาก็คนปักไทยเขาเรียกว่าเทียมนะครับต้นเทียมส่วนมากภาคใต้ก็เจอต้นสะเดาช้างนะครับแต่ทางภาคกลางภาคอีสานจะเจอสะเดาหวานสะเดามันและก็สะเดาขมนะครับแต่ต้นนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะขมมันหรือว่าหวานเพราะไม่เคยได้พิสูจน์ดูนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยผมได้เก็บเมล็ดและก็ลูกต้นกล้าจากต้นนี้ไปปลูกในสวนได้เกือบ20กว่าต้นแล้วนะครับซึ่งเจริญงอกงามเดี๋ยวเราเก็บเมล็ดต้นนี้เสร็จแล้วเราจะไปดูว่าลูกของมันเจริญเติบโตดีขนาดไหนนะครับนี่นะครับอีกฝั่งคลองชลประทานนะครับฝั่งโน้นที่เห็นว่างๆอยู่ก็เป็นสวนของเรานะครับนะครับเรากลับมาที่ต้นสะเดาต้นแม่นี้อีกครั้งหนึ่งครับสะเดานี้เป็นไม้ที่ทนแล้งขึ้นได้ทุกสภาพพื้นที่นะครับเป็นดินทรายดินเค็มเขาไม่หวั่นเลยนะครับขึ้นได้เจริญเติบโตดีนะครับคุณประโยชน์ก็มากมายเป็นอาหารเป็นยาสมุนไพรและไม้ก็แข็งไม่มีปลวกมอดจรชัยนะครับก็เหมาะแก่ตามบ้านเรือนแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ได้เป็นอย่างสวยให้ร่มเมาดีนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บเมล็ดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเตรียมถังมานะครับผมเตรียมถังมาจะเก็บสักถังหนึ่งนะครับเก็บสักถังหนึ่งข้อปลาไปแช่น้ำไว้สักสามคืน4คืนนะครับพอรู้ว่าเมล็ดมันพองๆนะครับแล้วก็เอาไปหวานไว้พอมันออกขึ้นมาเราก็ถอนลงถุงจำนะครับนี่ข้างล่างนี่เต็มหมดเลยนะครับเกลื่อนกราดเลยครับลูกของมันเกลื่อนกราดนะครับนี่ลูกที่ออกจากค่ายโคนนะครับอันนี้ลูกของปีที่แล้วนะครับซึ่งผมก็มาถอนพวกนี้นะไปปลูกนะครับปลูกให้ครับยิ่งเราได้ปลูกต้นข้าต้นใหญ่ๆประมาณนี้นะครับถอนแล้วก็เอาใบออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ไม้ปักลงไปเป็นรูไม่ลึกเท่าประมาณช่วงรากของมันนะครับแล้วเราก็ใส่ต้นข้าแล้วก็บีบดินให้แน่นนะครับส่วนมากต้นสะเดาเนี่ยรากของมันเนี่ยจะเป็นรากแค่วนะครับช่วงเป็นต้นข้ารากฝอยมีไม่เยอะนะครับปลูกง่ายครับปลูกง่ายติดดีเจริญเติบโตไวนะครับซึ่งเหมาะสำหรับนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเราทำการเก็บกันเลยนะครับนี่ใช้ทั้งหมดเลยนะครับเตรียมเดี๋ยวเก็บเสร็จนะครับเดี๋ยวไปดูต้นข้าที่ผมพาไปปลูกไว้ในสวนนะครับว่าขึ้นขนาดไหนครับโอเคนี้ครับเดี๋ยวเก็บเมล็ดก่อนเก็บเสร็จแล้วเราก็จะไปดูด้วยกันนะครับในสวนของผมที่เอาไปปลูกไว้เมื่อปีกลายนะครับมานะครับตอนนี้เราเก็บมาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มาถึงกระท้อบแล้วนะครับนี่นะครับคือพอมีเนื้อและเปลือกหลุดมันจะเป็นลูกแข็งๆแบบนี้นะครับก็แช่น้ำให้มันพองๆขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็พาไปหวานลงปืนดินคลุมฟางนะครับรอให้มันแตกหน่อแล้วก็ค่อยลงถุงชันนะครับ
อันนี้เมล็ดที่เปลือกนะครับของเมล็ดยังไม่ออกมานะครับถ้าสุกแล้วก็น่าจะออกรสหวานๆ นะครับก็มีนกและค้างคาวเนี่ยชอบกินนะครับเป็นอาหารนะครับพี่น้องท่านใดสนใจปลูกสะเดานะครับก็สามารถไปเก็บเมล็ดใต้ต้นแม่นะครับซึ่งช่วงกลางเดือนเมษาแล้วก็ช่วงนี้ก็เกือบจะสิ้นเดือนแล้วเมล็ดหล่นหมดเกือบหมดแล้วนะครับหมดแล้วลงใต้โคนแห้งแล้วครับอันนี้ก็คือแต่ปิ่นทางภาคอีสานนะครับแต่ภาคอื่นผมไม่แน่ใจว่าช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแก้น้ำไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นข้าปีที่แล้วนะครับที่ผมถอนมาจากใต้โคนต้นแม่ที่มาปลูกไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับต้นนี้เป็นต้นคล้าที่ใหญ่นะครับที่ผมบอกว่าต้องเอาใบออกแล้วก็ใช้ไม้ปักเป็นรูนะครับลึกประมาณรากของต้นคล้าที่เราถอนมาแล้วก็ใส่ต้นคล้าลงไปแล้วก็กดบีบให้แน่นนะครับถ้าว่ามีรากติดมาที่ขาดดูไม่สวยงามเราก็ใช้มีดตัดแถงให้มันสวยงามได้นะครับต้นนี้ก็เป็นต้นเล็กครับต้นเล็กพอติดปุ๊บมันก็เล็กนะครับซึ่งปลูกไว้เป็นแนวรั้วนะครับก็ขึ้นงอกงามสวยดีนะครับอันนี้ก็คือทายาทของต้นเมทาคีนะครับงอกงามเจริญเติบโตดีนะครับนะครับถ้าสนใจปลูกสะเดาก็อย่าลืมไปเก็บมาเล็กกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ